ของกระทรวงการคลังเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบโควิด-19 วงเงินกู้ 400,000 ล้านบาทค่ะท่านประธานคะการกู้เงินครั้งนี้เป็นการกู้เงินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยมีมาในประเทศของเราความหมายคือคนไทยกำลังจะเป็นหนี้ก้อนใหญ่ร่วมกันคำถามของดิฉันก็คือหนี้ก้อนนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของประเทศโดยเฉพาะคนยากจนอย่างไรหนี้ก้อนนี้จะเป็นการสร้างภาระหรือเป็นการสร้างโอกาสให้กับคนไทยจากประเด็นนี้ทำให้ดิฉันมีคำถามอยู่3ข้อที่สำคัญมากคือข้อที่1หนี้ก้อนนี้จะไปแก้ปัญหาอะไรนะคะคำถามข้อถัดไปก็คือคนใช้เงินก้อนนี้มีองค์ความรู้ในการที่จะไปแก้ปัญหานั้นหรือไม่ข้อที่3การใช้เงินกู้นี้ผู้ใช้มีความจริงใจต่อการไปแก้ปัญหาประชาชนมากน้อยแค่ไหนดิฉันขอย้ำว่าคำถามทั้ง3ข้อมีความสำคัญมากเพราะเมื่อฟังคำตอบจากรัฐบาลทั้ง3ข้อจบแล้วประชาชนจะสามารถคาดเดาได้ว่าหนี้ก้อนนี้จะเกิดประโยชน์กับประชาชนหรือไม่จะสร้างโอกาสให้ประชาชนหรือเป็นเพียงภาระที่ลูกหลานต้องชดใช้ค่าความมั่งคั่งที่รัฐบาลซื้อมาจากอนาคตจากคำถามข้อแรกนะคะปัญหาคืออะไรคำถามนี้รัฐบาลต้องตอบให้ชัดเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องเดียวกันมันก็อยู่ที่คนมองปัญหาจะต่างกันที่ใครเป็นคนมองดังนั้นปัญหาเดียวกันเมื่อภาครัฐมองก็จะเป็นอีกแบบนึงในขณะที่ประชาชนมองก็จะเป็นอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้รัฐบาลต้องมองปัญหาให้ชัดเจนดิฉันขอยกตัวอย่างในเรื่องของการเกษตรปัญหาการเกษตรในมุมมองของเกษตรกรก็คือปัญหาเรื่องน้ำปัญหาเรื่องดินปัญหาราคาปุ๋ยปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำแต่ปัญหาการเกษตรในมุมของภาครัฐคือความไม่รู้ของเกษตรกรเมื่อมองอย่างนี้วิธีการแก้ปัญหาของภาครัฐก็คือการจัดให้องค์ความรู้นั่นก็คือมีแต่อบรมอย่างที่เราเห็นที่ผ่านมาซึ่งอันนั้นมันไม่ใช่ความต้องการของเกษตรกรเราก็เห็นว่าเกษตรกรมาเรียกร้องเรื่องให้แก้ปัญหาภัยแล้งอยู่ตลอดเวลานี่คือตัวอย่างที่เห็นชัดว่าเรามองสิ่งเดียวกันแต่เห็นกันคนละเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดกรอบนโยบายการใช้จ่ายพ.ร.ก.การกู้เงินครั้งนี้ไม่มีภาคประชาชนเข้าร่วมแม้แต่ตัวแทนของประชาชนคือส.ส.ก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมตัดสินใจทำให้ดิฉันยิ่งเป็นห่วงว่าเงินกู้400,000ล้านบาทนี้จะถูกนำไปใช้แก้ปัญหาตามที่เจ้าหน้าที่เป็นคนมองเป็นปัญหาของภาครัฐหรือจะแก้ปัญหาของชาวบ้านเมื่อจบโครงการแล้วเงินก้อนนี้จะหมดไปแต่ปัญหาของประชาชนก็ยังคงอยู่ถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะคำถามข้อถัดไปนะคะคำถามข้อที่2ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือคนที่จะเข้ามาแก้ปัญหามีองค์ความรู้ในการแก้ปัญหานั้นหรือไม่ดิฉันก็จะขอยกตัวอย่างเรื่องประเด็นของการเกษตรเพราะว่าเห็นว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อประเทศของเราประเทศไทยมีพื้นฐานสำคัญคือเรื่องของการเกษตรการเกษตรซึ่งเป็นพื้นฐานของเรื่องอาหารวันนี้หลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19 ทุกคนทั่วโลกต่างให้ความสำคัญการมีอาหารปลอดภัยและประเทศไทยเราเองมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสู่ตลาดโลกพรรคเพื่อไทยเองนะคะเราก็เคยนำเสนอนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกเพราะว่าเราเองได้มองเห็นโอกาสที่มองเห็นโอกาสว่าเรามีความสามารถในการแข่งขันได้แต่การที่จะทำเกษตรปลอดภัยเราจะต้องจัดสรรจัดหาปัจจัยที่มีความสำคัญหลายอย่างอย่างเช่นจัดการเรื่องน้ำจัดการเรื่องดินจัดการเรื่องการวิธีการที่จะทำเกษตรให้ปลอดภัยยังไงซึ่งการจัดการต่างๆเนี่ยจะต้องอ
าศัยบูรณาการจากหลายๆภาคส่วนนะคะวันนี้ถ้าจะบอกว่าบุคลากรในประเทศไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องนี้ก็จะเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องและก็ไม่เป็นธรรมต่อบุคลากรในประเทศของเราเพราะดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าบุคลากรของเรามีองค์ความรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าเราขาดการบูรณาการทุกภาคส่วนทำเป็นชิ้นๆเป็นเรื่องๆไม่ได้นำมาต่อเนื่องกันการบูรณาจึงไม่เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพที่ฉันเองอยากจะเห็นภาพที่รัฐบาลจูงมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานไปทำงานร่วมกันวันนี้ยกตัวอย่างนะคะที่จังหวัดสกลนครในพื้นที่ของดิฉันได้มีโครงการสกลนครโมเดลซึ่งเป็นโครงการที่เรานะคะในกลุ่มกรรมาธิการไปเอานวัตกรรมเพื่อไปส่งเสริมให้เกษตรกรยกระดับการทำสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเรามีที่ดินเรามีเกษตรกรเรามีองค์ความรู้จาก3มหาวิทยาลัยจากกระทรวงอุดมศึกษานะคะเรามีนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดินที่สำคัญแต่สิ่งที่เราขาดคือน้ำดิฉันแน่ใจว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องดินก็ทำงานอย่างเต็มที่หน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำอย่างเช่นน้ำบาดาลก็ทำอย่างเต็มที่แต่เขาทำคนละที่คนละเวลาท่านประธานที่เคารพคะแต่เกษตรกรต้องการทุกๆเรื่องพร้อมกันเราจึงจะนำไปสู่ความสำเร็จได้นี่คือปัญหาที่ท่านยกตัวอย่างว่าความไม่สามารถองค์ความรู้ที่ไม่สามารถที่จะบูรณาการร่วมกันจะไม่สามารถทำให้เกิดความสำเร็จแก่กลุ่มเป้าหมายได้ค่ะและดิฉันก็จะขอยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์จากชุมชนหรือเราเรียกว่าสินค้าโอท็อปเรื่องโอท็อปนี่ก็เช่นกันค่ะการที่จะทำให้โอท็อปสามารถแข่งขันได้จะต้องอาศัยองค์ความรู้จากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมาตรฐานสร้างคุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่วันนี้ผลิตภัณฑ์โอท็อปอยู่ภายใต้การดูแลของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพียง1หน่วยงานนะคะทำให้จริงๆแล้วเนี่ยกรมพัฒนาชุมชนเขาก็จะมีความสามารถแล้วก็จุดเด่นในการที่ประสานให้เกิดกลุ่มเครือข่ายขยายไปเป็นจำนวนมากวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์โอท็อปนับ 80,000 ชนิดนะคะแล้วก็มีกลุ่มโอท็อปมากกว่า 40,000 รายนะคะนั่นเป็นความสำเร็จของกรมพัฒนาชุมชนแต่เราจะเห็นว่าไม่ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นดิฉันว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าถ้าเกิดผลิตภัณฑ์โอท็อปเนี้ยได้มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนะคะได้มีองค์ความรู้ทางด้านการตลาดการดีไซน์เข้ามาช่วยโอท็อปเราจะไปได้ไกลกว่านี้ 2-3 ตัวอย่างที่ดิฉันพยายามจะยกขึ้นมาเพื่อให้พวกเรานะคะได้เห็นว่าการบูรณาการเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแต่วันนี้ในประเทศไทยของเราไม่มีสิ่งนี้ดิฉันนะคะจึงไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถใช้เงินกู้400ล้านบาทนี้เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้จริงหรือไม่เพราะความไม่รู้เพราะความไม่สามารถที่จะบูรณาการร่วมกันจากหลายภาคส่วนค่ะนอกจากนี้นะคะประเด็นในข้อที่3ค่ะก็คือจริงๆแล้วท่านประธานคะในใจของดิฉันยังคิดว่าดิฉันไม่เชื่อว่าภาครัฐนะคะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่นะคะไม่มีองค์ความรู้และหรือไม่อยากที่จะบูรณาการเพราะว่าบางอย่างนะคะก็จะเห็นได้ง่ายๆเลยว่าเรื่องบางเรื่องมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆขอยกตัวอย่างนะคะในการแก้ปัญหาอย่างไม่จริงใจต่อการแก้ปัญหาเรื่องน้ำอันนี้คือประเด็นข้อที่3ที่ฉันอยากจะเรียนท่านกับท่านประธานว่า
รัฐบาลไม่มีความจริงใจในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาของประชาชนอย่างเช่นการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ 4-5 ปีที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณอย่างมหาศาลในการขุดลอกถามว่าโครงการนี้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำกับประชาชนได้หรือไม่ไม่เชื่อว่าดิฉันไม่เชื่อว่ารัฐบาลไม่รู้ว่าโครงการขุดลอกที่ทำมาตลอด 4-5 ปีนี้ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องน้ำให้กับประชาชนได้เท่าที่ควรวันนี้เกษตรกรยังคงขาดแคลนน้ำอยู่เพราะฉะนั้นนะคะดิฉันจึงอยากจะเรียนผ่านท่านนายกให้เรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกให้ตอบ3คำถามที่ดิฉันถามมานี้ซึ่งมีความสำคัญนายกต้องมาตอบโดยเฉพาะคำถามข้อสุดท้ายก็คือเรื่องถามว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนหรือไม่เพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านมีความจริงใจในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนและถ้าหากท่านไม่จริงใจการใช้เงินกู้ในครั้งนี้ก็จะไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยจะไม่ได้แก้ปัญหาให้กับประชาชนเลยจะไม่ได้เป็นการสร้างโอกาสให้กับประเทศนี้เลยประเทศนี้จะไม่ได้อะไรนอกจากหนี้สินที่จะให้ลูกหลานต้องมารับภาระต่อไปท่านนายกกรุณามาตอบคำถามข้อนี้เพราะประชาชนทั้งประเทศรอฟังคำตอบครั้งสำคัญนี้อยู่ค่ะขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณนักสาว